คุณผู้ชมครับภาคีเพื่อการศึกษาไทยหรือเทปเปิดข้อมูลที่น่าสนใจและก็น่ากังวลในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อพบว่าเด็กไทยกว่า160สอบไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในหลายวิชาอ่านจับใจความภาษาไทยประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ไม่สามารถนำความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนได้นี่ยังไม่นับรวมสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 ครับแต่ในช่วงใกล้เลือกตั้งถึงตอนนี้ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นพรรคการเมืองไหนนะครับที่จะออกมาแสดงเจตจำนงแก้ปัญหาการศึกษาอย่างจริงจังเมื่อวานนี้ภาคีการศึกษาจึงชวนพรรคการเมืองมาช่วยกันคิดในเรื่องนี้ลองไปดูกันก่อนนะครับว่าแต่ละพรรคมีมุมมองต่อการแก้ปัญหาการศึกษาอย่างไรครับตำราการเรียนการสอนใหม่ให้การศึกษาของไทยต้องลดโครงการลงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเหลื่อมล้ำทางสังคมปรับโครงสร้างเด็กรุ่นใหม่หลักสูตรที่โอบรับความหลากหลายอยากให้มองกว้างกว่าแค่กว้างและไกลกว่าแค่หลักสูตรนะกว้างกว่าหมายถึงว่าเราต้องส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยพรรคก้าวไกลจึงมีนโยบายคูปองเปิดโลก 1,000-2,000 บาทต่อปีให้เด็กไปใช้ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็มองไกลกว่าคือออกแบบหลักสูตรใหม่ครั้งเดียวไม่จบแต่เราต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและสามารถทบทวนหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องเราต้องเปลี่ยนครูจากการเป็นเลคเชอเรอร์ให้เป็นแฟคซิลิเตเตอร์ในการที่จะเรียนรู้ไปพร้อมเด็กเด็กมีสิทธิ์ที่จะเก่งกว่าครูได้นะครับในสิ่งที่เขาไปค้นหามาครับการเรียนการสอนของเรานั้นเด็กไม่มีทางเก่งเท่าครูเลยเพราะว่าเป็นการจำความรู้ของครูมาแปลว่าเด็กต้องมีสิทธิ์ที่จะออกแบบเพราะในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันดังนั้นทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครูนะในส่วนของด้านฝั่งการศึกษาด้านครอบครัวต้องช่วยกันบูรณาการสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอาจารย์หลายๆท่านเข้าไปทำหลักสูตรในเชิงนวัตกรรมไว้เรียบร้อยแล้วไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ถ้าเราจะต้องไปรอพรบนวัตกรรมตัวใหม่ที่จะต้องออกไปติดที่สสสวอันนี้ต้องเปิดทางให้ผ่านถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะเปิดไฟเขียวตรงนี้ให้หมดเราคำนึงถึงการที่จะสร้างชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กเราคิดว่าต้องคงไว้ใช้เทคโนโลยีส่งครูที่ดีที่สุดมาให้แล้วก็มีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Learn to Earn Earn เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วลดรายจ่ายได้ Earn เพื่อได้รายได้ที่ดีที่สุดนะคะเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นเราเชื่อในการแข่งขันครับเราเชื่อว่าถ้าทุกโรงเรียนพัฒนามีอิสระและมีงบประมาณเพียงพอพวกเขาพร้อมจัดแข่งขันที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กทุกๆคนถ้าต้นทางการผลิตครูยังไม่ได้ระบบยังไม่สามารถจะมีคุณภาพสร้างบุคลากรที่คุณภาพเข้ามารับใช้ในระบบการศึกษาแล้วมันไปยังไงการศึกษาก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็ต้องมาพูดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะอันดับแรกที่สุดก็คือจะต้องปฏิรูปกระบวนการศึกษาการผลิตครูทั้งระบบปรับระบบการให้งบประมาณเนี่ยเป็นบล็อกแกนวิธีการง่ายๆก็คือให้ไปเลยครับ10ล้านแล้วเดี๋ยวโรงเรียนเขาไปจัดการเองได้ส่วนเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรก็ไปตรวจสอบกันทีหลังอันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีท่านใหม่ซึ่งอาจจะตั้งอยู่ในที่นี้นะก็คิดว่าถ้าทำแล้วได้ประโยชน์อย่างเต็มที่หลายพรรคมีข้อเสนอที่ล้อไปกับเทปไวท์เปเปอร์หรือข้อเสนอจากฝ่ายวิชาการทีดีอไอนะครับที่ชวนมองปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยครับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีอไอชี้ให้เห็น5ประเด็นเร่งด่วนที่ควรเปลี่ยนการศึกษาไทยทั้งการปรับหลักสูตรแกนกลางใหม่สร้างสมรรถนะเพราะที่ผ่านมายังทำไม่สำเร็จบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทบทวนยกเลิกโครงการต่างๆที่ไม่ตอบโจทย์ผู้เรียนไม่ยอมรับความรุนแรงในโรงเรียนและสุดท้ายก็คือการปรับวัฒนธรรมโรงเรียนให้กล้าสร้างสิ่งใหม่ทำให้ผู้บริหารมีวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ๆครับโดยเวทีนี้ก็ถือเป็นการแสดงวิสัยทัศน์นโยบายการศึกษาอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังที่ผ่านมาเน้นไปที่การแก้ปัญหาปากท้องนะครับโดยมีอย่างน้อย2พรรคอย่างพรรคชาติพัฒนากล้าและพรรคไทยสร้างไทยที่บอกว่าการรื้อระบบโครงสร้างการศึกษานั้นจะเป็นสิ่งแรกๆที่พวกเขาทำทันทีหากได้เข้าไปเป็นเจ้ากระทรวงที่ใช้งบเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในเวลานี้ครับปัญหาที่ว่ามาก่อนหน้านี้ TDRI ได้ออกมาแสดงความกังวลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลายพรรคนั้นใช้งบประมาณเกินตัวไปกับนโยบายประชานิยมสวนทางกับนโยบายทางการศึกษาที่แทบไม่เห็นพรรคไหนพูดถึงครับระบบที่ใหญ่โตที่สุดแล้วก็ปัญหาเรื้อรังที่สุดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะแก้ได้โดยนโยบายที่เน้นแต่เรื่องเฉพาะด้านเรื่องของประชานิยมนะครับ
วันนี้เราก็ได้เห็นภูมิปัญญานะครับแล้วก็ความคิดอ่านของพรรคการเมืองนะครับที่อยากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในเชิงวิสัยทัศน์นะครับแก้ปัญหาเหล่านี้ในเชิงระบบนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านี้ในเชิงให้ทันการนะครับที่สำคัญที่สุดคือเราก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะช่วยให้สิ่งที่อย่างน้อยต้องมีหลายท่านในพรรคการเมืองที่นั่งอยู่นี้นะครับได้บริหารการศึกษาและก็บริหารประเทศนะครับข้อเสนอจากเทปไวท์เปเปอร์ก็น่าจะเป็นสารตั้งต้นสำคัญที่ทำให้แต่ละพรรคนั้นกลับไปวางนโยบายของตัวเองนะครับขณะที่บางพรรคก็อาจจะต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมเพื่อทำให้การแก้ปัญหาด้านการศึกษานั้นเกิดขึ้นอย่างตรงจุดบนฐานข้อมูลของวิชาการหนึ่งในวาระสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ